ฉันรักเธอเสมอฉันรักเธอเสมอชั่วนิรันดร์มาแล้วสำหรับช่วงท้ายของรายการใช่แล้วค่ะบอกไปแล้วว่าเบิ้ล2แสดงสดสำราญกรุงบวกได้ลูกทุ่งหวานสำราญกรุงไปเลยแหลมไปเลยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปคอนเสิร์ตอสมทพบประชาชนณพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนี่เองครับย้อนวันเวลาข้ามทันมาชีนออกไปวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมปีพ.ศ.2533เป็นหน้าที่ของนักร้องหน้ามนคนนี้ครับตรงสิทธิ์เรียมจินดาเรียกได้ว่าขนเพลงลูกทุ่งมาเกือบทั้งคอนเสิร์ตเลยใช่แล้วค่ะเราไปชมกันครับว่ามีเพลงลูกทุ่งอะไรบ้างครับเชิญค่ะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปมองถึงเธอจะใส่ทองเส้นโตเท่าโซ่รถไฟจะขี่รถเก๋งหรือบินหรือเดินดินไปสวมสร้อยเพชรเม็ดโตเท่าไข่ราคาแค่ไหนฉันก็ไม่มองจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปแลเพราะเธอเคยฝากแผลให้วันจนใจกลัดนองจะเป็นคุณหญิงคุณนายฉันก็ไม่มองถึงอย่างไรเธอก็ยังต้องขึ้นชื่อว่าคนสองใจทุกวันก่อนอยู่บ้านนาเขาเรียกกันว่าอีกลอยมาอยู่กรุงเทพมีผัวในร้อยเปลี่ยนจากลอยมาเป็นแรมจันทร์แรมจันแรมใจดีดีไปตัวใครตัวมันสื่อเกินไปถึงไล่ไม่ทันช้ำช่างมันนึกว่าฝันเลยไปจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปมองถึงตัวจะหุ้มทองไม่มองให้โง่ทำไมสักวันเถิดหนาน้ำตาจะนองหน้าใครเขาไม่แลได้ขึ้นชื่อคุณนายประจำโรงแรมก่อนอยู่บ้านนาลอยมาเป็นแรมจันแรมจันแรมใจดีดีไปตัวใครตัวมันสื่อเกินไปถึงไล่ไม่ทันช้ำช่างมันนึกว่าฝันเลยไปจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปมองถึงตัวจะหุ้มทองไม่มองให้โง่ทำไมสักวันเถิดหนาจะนองหน้าใครเขาไม่แลแล้วคงจะได้ขึ้นชื่อคุณนายประจำโรงแรมเดี๋ยวร้องเพลงนี้ทุกคนหลับเลยนะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับฝนนะครับไม่ทราบตอนนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเนาะอ๋อหน้าฝนแต่มันเลยเดือน6มาแล้วนะครับฟังเพลงฝนเดือน6ดีกว่าปีหน้ามันมาแน่ปีหน้ามาแน่เขาเดือนหกฝนก็ตกพลัมพ
พลั้มกบมันก็ร้องงึมงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงขวัญใจของข้าแม่ดอกสโนบ้านนาน้องเคยเรียกข้าพ่อดอกสะเดาอย่างเขาเดือนหกฝนก็ตกปล่อยโปรยหัวใจพี่ร้องโอยโอยคิดถึงแม่ดอกกานเช่าฝนตกลงมาคิดถึงขวัญตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องแม่เงาลืมรักเราเสียแล้วแก้วตาถามว่าฝนเอ๋ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้ก็ตกปล่อยปล่อยพี่ยังมาลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกพล่ำพล่ำพี่ยิ่งระกำมองไม่พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกเอ๋ยนั่นก็คือภาพบรรยากาศงานแสดงคอนเสิร์ตนะคะอสมทพบประชาชนกับคุณตรงสิทธิ์เรมจินดาหน้ายังเหมือนเดิมเหมือนเพิ่งออกคอนเสิร์ตมาเมื่อวานนี้ค่ะคุณกุ้งเขามียาดีเมื่อก่อนในพอกหน้าค่ะมาร์คหน้าขัดหน้าถูหน้าลาดหน้าไม่เยอะไปหรอคะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะคะเดี๋ยวนี้ก็ทำฮะทำอะไรบ้างคะก็คือทาหน้าด้วยสำคัญตรงนี้ค่ะสำคัญตรงนี้ค่ะน้ำมันหมูอย่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมอย่าเอาไปทำนานๆทีครับคุณผู้ชมใช้ส้มค่ะส้มธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆถูเบาๆถูเบาค่ะหน้ามันจะแสบนะครับมันจะกัดหน้าแต่นั่นคือที่รับประทานแล้วหรือยังคะเออจังสิใช่นะก็คือใช้ฝานบางๆเนี่ยนะแล้วค่อยๆถูหน้านวดหน้าเบาๆให้หน้ามันผ่อนคลายบางครั้งอาจจะมีการแสบๆร้อนๆกัดนิดหน่อยแต่นั่นแหละครับดีครับเพราะว่ามันเป็น AHA เลยทีเดียวใช่ๆเต็มๆเลยส้มนี่มีวิตามินซีที่มีกรด AHA ที่แบบอาจจะระคายเคืองนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วช่วยทำให้หน้าขาวใสขึ้นถูหน้าแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีก็แห้งนะครับช่วง15นาทีเราก็ฝานแตงกวาวงกลางนะครับโปะที่ใต้ตาแล้วก็นอนผึ่งแอร์ก็ให้ความชุ่มชื้นมีความสุขมากไม่ต้องไปเสียเงินเลยครับโอ้เป็นแบบแพ็กเกจตามสถานที่ต่างๆทำหน้ามาสก์อะไรไม่ต้องไปทำเลยครับคุณผู้ชมง่ายๆอยู่กับบ้านราคาถูกด้วยไม่ถึง 20-30 บาทด้วยซ้ำไปทีหลังคุณกุ้งต้องมาแชร์ให้ดูแล้วนะคะสาธิตเลยบอกว่าสวัสดีค่ะเปิดรายการมาคุณกุ้งยังนั่งมาสก์อยู่ใช่ส้มข้างแตงกวาข้างอะไรเงี้ยรับรองครับตึงทุกส่วนยกเว้นหูครับ
เอาละครับวันนี้เวลาแห่งความสำราญกับรายการสำราญกรุงหมดลงแล้วแต่เพียงเท่านี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนจะกลับมาพบคุณผู้ชมใหม่นะคะตามเวลาที่เรานัดหมายกันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางช่องมะจัง The Original TV ทาง True Vision แห่งนี้และรีรันในยามเช้านะคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าแต่วันนี้ก่อนจากไปนะคะมีข้อคิดดีๆสำหรับวันเข้าพรรษาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณกุ้งก่อนค่ะข้อคิดดีๆสำหรับวันเข้าพรรษานี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนหลายๆท่านนะครับเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมลองคิดดูครับว่าเข้าวัดหลังสุดเนี่ยของคุณผู้ชมไปเมื่อไหร่ลองคิดนิดนึงครับการเข้าวัดเนี่ยทำให้จิตใจสงบเป็นสุขแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่ามีสติในการยั้งคิดยั้งทำทุกๆอย่างก็ในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ขอให้ทุกท่านอิ่มบุญกันทุกท่านเลยนะครับอืมค่ะคุณกุ้งพูดถึงมีสติเป็นสิ่งที่กำลังคิดอยู่เลยว่าเป็นข้อคิดดีๆที่ไม่ต้องรอตอนเข้าวัดก็ได้มีอยู่ตลอดเวลาเลยก็ได้คือมีสติอยู่กับตัวก่อนที่เราจะทำอะไรเราหยุดคิดสักนิดนึงนะคะว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ใช่ว่าแบบว่าทำด้วยอารมณ์อย่างเดียวหรือทำด้วยความรู้สึกอย่างเดียวสติเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะสติมาปัญญามีใช่ไหมคะมาด้วยสตังมาเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลาไปด้วยความคิดข้อคิดดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วก็หาเวลาเข้าวัดทำบุญรักษาศีลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะว่าเราจนสู้กำเกินฟื้นทนใครคนเขาเมตตา